คลิปนี้เรามาค้นหาภาพฟรีกันค่ะในอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างเช่นตอนนี้อเล็กต้องการจะค้นหาภาพที่เป็นแผ่นฟิล์มค่ะแต่ต้องการภาพฟรีนะคะอเล็กก็เปิดเข้าไปที่ Google Chrome ค่ะแล้วก็พิมพ์คำค้นหานะคะพิมพ์ตรงตัวเลยค่ะภาพแผ่นฟิล์มฟรีใส่คำว่าฟรีด้วยนะคะจะได้มีภาพมาใช้ที่ไม่ใช่เป็นภาพลิขสิทธิ์นะคะถ้าเราพิมพ์ไปแล้วก็จะมีคำไกด์ไลน์ให้เราขึ้นนะเราก็กดด้านล่างก็ได้ค่ะหรือไม่ก็พิมพ์เอานะคะพอเปิดการค้นหาขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นค่ะเขาจะมีภาพฟรีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะอันนี้เราลองเลือกมาสักอันหนึ่งนะคะกดเปิดเข้าไปเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาจะพาเรามาที่หน้าเว็บของเขาค่ะซึ่งมีรูปภาพเยอะมากค่ะเราก็ลองเลื่อนๆหาดูนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆถูกใจภาพไหนนะคะก็ลองกดเข้าไปดูก่อนค่ะว่าภาพนี้เขาให้เราดาวน์โหลดได้ฟรีไหมเพราะว่าจะมีบางภาพที่ให้เราฟรีแล้วก็อาจจะมีบางภาพซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะหรือว่าเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์เขาก็จะบอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าภาพไหนมีลิขสิทธิ์หรือว่าให้เราใช้ได้ฟรีนี่ค่ะสมมุติอเล็กเลือกมาแล้วนะคะ1ภาพตรงนี้ค่ะเขาจะมีคำว่าโหลดฟรีเรามาดูด้านล่างค่ะเขาจะเขียนว่าสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ฟรีไม่มีลักษณะที่ต้องการอันนี้นะคะเราก็สามารถโหลดมาใช้ได้ฟรีเลยค่ะกดตรงโหลดฟรีค่ะแล้วก็มาดูนะคะตรงนี้นะคะจะมีรายละเอียดบอกเราค่ะว่าไฟล์นี้มีขนาดไซส์เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็เลือกได้เลยค่ะพอเรากดเลือกตรงนี้นะคะเขาจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราอีกครั้งนึงค่ะI'm not a robot เขาบอกนะคะเพราะว่าเล็กไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกนะคะเราใช้ฟรีค่ะเราก็ติ๊กถูกเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเราก็เลือกดาวน์โหลดได้เลยคราวนี้นะคะเขาก็จะมีป๊อปอัพมาอีกเราก็อ่านรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าชื่ออะไรของภาพนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดไปค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเปิดที่แกลเลอรี่ค่ะเพื่อที่จะดูภาพที่เราดาวน์โหลดมานะคะจะเห็นว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยก็กดเปิดดูได้เลยค่ะตอนนี้เราก็สามารถนำภาพนี้ไปใช้ได้แล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้อเล็กด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะ